สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้เวอร์ชิเบลีกหรือ BCL กันต่อนะฮะซีซั่นที่102นะซีซั่นฟูลคัลเลอร์สโมสรนะครับเราได้ฟูลคัลเลอร์บาเยิร์นของคุณมดนะครับไปรอชิงแล้วนะครับมาดูอีกคู่นึงครับระหว่างฟูลคัลเลอร์เชลซีครับเล่นโดยคุณเต้ยพบกับฟูลคัลเลอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นโดยคุณพีซใครจะเข้าไปชิงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมเต้ยโหดมาไกลครับมาจากครับโปรเจกต์คิงครับฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมพีทจากขับบางเกิร์กฝากเป็นกำลังใจฝากเชียร์ด้วยครับผมครับผลงานการแข่งใน BCL ของทั้งคู่นะครับคุณเต้ยเนี่ย BCL ranking 36นะครับลงแข่งมา14ครั้งเคยได้แชมป์มา1ครั้งตอนเปส2020นะครับอันดับที่3 1ครั้งส่วนฝั่งของคุณพีชลงแข่งมา6ครั้งนะครับทำผลงานได้ดีสุดก็คือรอบรองชนะเลิศอันดับที่4 1ครั้งนะครับมาดูไลน์อัพนะครับฝั่งฟูลคัลเลอร์เชลซีของคุณเต้ยนะครับใช้หลัง5คนครับ5 2 3ประตูเป็นปีเตอร์เช็คไอคอนนะครับเซนเตอร์3คนเคิร์ทซูมาเตโกซินวาแล้วก็อันโตนิโอลูดิเกอร์ครับแบ็คซ้ายเป็นชิเวลแบ็คขวาอัลเบิร์ตเฟเล่มิดฟิลด์ตัวรับจอร์จินโญ่ครับฟิลตัวกลางแฝงลำพาดหน้าต่ำ2คนครับเมสันมาร์กับคายฮาเวตนะครับหน้าเป้าเนี่ยเป็นเฟอร์นันโดต่อเลสนะครับสำหรับซีซั่นนี้ก็จัดนักเตะที่เคยลงเล่นให้กับสโมสรที่เราเลือกเล่นนะครับผมมาผสมผสานกันได้เลยค่าพลังทีมไม่เกิน 4,300 นะครับส่วนฟังคุณพีซนะครับฟูลคัลเลอร์แมนยูครับ5212นะฮะหลัง5เหมือนกันนะครับผู้จับประตูเป็นดีเนเดสันครับเซนเตอร์3คนลาเฟวาลานคิลัดปิเก้แล้วก็วิกเตอร์เลนเลฟนะครับแบ็คซ้ายเดนิสเออร์วินแบ็คขวาอารอนวันวิซาก้ามิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับเนมิยามาติสกับเดวิดเบ็คแฮมครับมิดฟิลด์ตัวรุกบูโน่ฟานเดสคูน่าเป็นมาคัสแรดฟอร์ดกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเอาละครับใครจะเข้าไปชิงกับฟูลคัลเลอร์บาเยิร์นของคุณมดนะครับเกมเริ่มครับจะเป็นเชลซีหรือแมนยูครับฝั่งของเชลซีคุณเต้ยเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีน้ำเงินนะครับส่วนแมนยูของคุณพีซบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อสีแดงครับบอลอยู่ที่เมสันเมาส์หมุนซ้ายหมุนขวาครับแฟงแลมพาดไปออกซ้ายครับชิวเวลชิวเวลงัดคืนแลมพาดแล้วแรงครับเข้ามือของดีนเดสันวันนี้ทั้งคู่ใช้หลัง5เหมือนกันนะครับแต่แนวรุกเนี่ยต่างกันนะฮะหวานมิสกาโยกนิดนึงครับโยกโชว์นิดนึงไปลีนาเลิฟเซนเตอร์ไม่ได้เลือกใช้แม็กควายนะครับออกมาทางด้านซ้ายครับเดนิสเออร์วินแรดฟอร์ดขยับครับรับบอลโดนลุม4คนเลยครับโอ้โหพยายามที่จะโยกไปเองครับเอาเบิร์ตเฟเล่ให้แฟงแลมพาร์ดยัดยาวๆครับเฟอร์นันโดตอเลสเอาเบิร์ตเฟเล่ฮาเวตครับตอเลสไปแล้วนะครับไปที่แลมพาร์ดตอเลสย้อนมาโอ้ปิเก้เสียบสวยครับเอาละครับแมนยูคุณพีชจะได้สวนหรือเปล่าออกไปทางด้านขวาครับมาติสเจอกับทีมเก่าอะมาติสนี่ลงฟูลคัลเลอร์ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับวายบิซาก้าให้บูโน่ฟานเดสครับเขี่ยลูกหลังมาให้กับแรดฟอร์ดไม่ถึงครับจอร์จินโญ่เห็นขยับลองวางยาวครับไม่ถึงยังได้อยู่ที่แมนยูครับแรดฟอร์ดพิกให้ตรงนี้โรนัลโดไม่พร้อมฮะเหมือนโรนัลโดยังไม่โดนบอลเลยนะครับตอนนี้ออกมาทางขวาครับอัลเบิร์ตเฟเล่นี่ก็เคยเล่นให้กับเชลซีนะครับแต่นี้เป็นล่างบาซ่านะครับใช้ได้หมดเลยครับซีซั่นนี้มีสันเมางัดคืนตอเลสได้หรือเปล่าไม่ได้เอามงเช็ดย้อนหลังครับดีนีเดสันไม่ทันแล้วครับเป็นลูกเตะมุมของเชลซีคุณเต้ยครับจอร์จินโญ่เล็งตรงๆแบบนี้จะปาดยังไงครับปาดออกปั่นก้อยนิดนึงนะครับแล้วเสา2เอ้าเข้าฮอตได้หรือเปล่าไม่ได้ต้องเคลียร์มาก่อนครับแนวรับของแมนยูบอลมาถึงโรนัลโดต้องไปเองแหละครับข้างหน้ามีดาวิดลุยส์ข้างในมีเพื่อนยกมายกมือโอ้โหดาวิดลุยส์ครับเสียบลูกนี้ป้องกันได้สวยงามครับบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มของแมนยูเออร์วินครับเบคแฮมยัดเข้าไปด้านในครับไปถึงโรนัลโดครับหมุนได้แล้วยิงไกลลูกนี้เข้าไปเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดครับเปิดสกอร์แรกให้กับคุณพีซแล้วโอ้โหบอลมันออกเหินๆด้วยนะครับเสียบคานเข้าไปอย่างสวยงามครับเอาละครับมีประตูแรกแล้วนะครับเป็นฝั่งของฟูลคัลเลอร์แมนยูคุณพีซครับจากคริสเตียโนโรนัลโดครับหมุนตัวรับบอลแล้วโอ้โหยิงเหมือนจะลอดขาลอดบล็อกของลูดิเกอร์ไปด้วยนะครับเซนเตอร์ฝั่งของเชลซีจะเป็นดาวิดลุยเตโกซินวาแล้วก็ลูดิเกอร์นะครับตามกราฟิกตอนแรกเราอาจจะจับภาพมาไม่ทันนะครับเห็นตอนแรกเป็นเคิร์ทซูมานะครับเป็นดาวิดลุยนะครับผมเซนเตอร์ของคุณเอ้ยนะครับอ่ะเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วนะครับเกมน่าจะเปิดกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่ตามหลังนะครับหรืออาจจะเล่นสไตล์ในรูปแบบของตัวเองไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลายังมีอีกเยอะครับมีกดหยุดเกมนะครับน่าจะปวดฉี่จบเกมกันต่อครับ20นาทียังมีเปลี่ยนตัวนะครับเอซันเมาส์ทำทิ้งโอ้โหช้าไปแล้วครับช้าไปแล้วจะเล่นจังหวะเคลียร์เร็วไม่ได้นะครับโดนแมนยูแย่งไปแล้วครับคุณพีซออกไปทางขวาครับไปมิสซาก้ามาติสครับให้มาข้างในเบคแฮมทันหรือเปล่าไม่ทันนะเสร็จจอร์จินโญ่
เอาเปิดเฟเลยัดเข้าไปข้างหน้าไม่ถึงฮาวเวิร์ดครับยูเนเลิฟขึ้นมาหนุนมาให้โรนัลโดแรดฟอร์ดโรนัลโดแรดฟอร์ดโรนัลโดโรนัลโดให้แรดฟอร์ดโรนัลโดซ้ายลูกนี้2ประตูต่อ0โอ้โหหัวหมุนเลยโอ้โดแรด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 อยู่นะครับแล้วสุดท้ายเป็นโรนัลโดครับยิงประตูที่2ก็รอจังหวะอยู่นะครับคุณเต้ยคือถ้าเข้าพุทธพลาดไปนี่ก็หลุดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโดนชิงแบบนี้ก็ต้องประคองไว้ก่อนนะครับฝั่งคุณพีคก็ชิงกินแดนไปเรื่อยนะครับเนี่ยโอ้โห เล่นงานเตโก้ซินวานะครับเซนเตอร์ตรงกลางนี่เป็นเตโก้ซินวานะชิงไปชิงมาโดนอ้อมตัวซินวาจนได้ครับนี่วันทูวันทูแล้วดาวิดลุยครับกับลูดิเกอร์หุบมาช่วยไม่ทันเลยครับเอาละครับ2ประตูต่อ0เรานึกถึงวินนิ่งเนาะ1 2 1 2เล่นจนต้องบอกว่าห้ามใช้1 2 เราจะจัดแข่งซีซั่นห้าม1 2มีไหมเวอร์ไปไหมครับเวอร์ไปแบบนั้นโอ้โหสะดุดนิดนึงนะครับมีแจ้งเตือนมาแล้วเป็นบอลของแมนยูต่อเลยครับโรนัลโดเอาอีกแล้วครับโรนัลโดแรดฟอร์ดโดแรดโดแรดโดแร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 ดเจอลุยส์ครับไม่ได้ดอกนี้จะให้แรดยิงนะครับไม่ได้ป้องกันได้ดีครับแต่ก่อนอื่นต้องขอสกอร์คืนมาด้วยนะครับฟังของคุณเต้ยครับฮาเวิร์ดให้เอาบ้างครับตอเรสงัดมาเอาเบิร์ตเฟเล่ไปข้างหน้าครับไม่ผ่านบูโน่ฟานเดสคุณพิสบังคับกองกลางมาช่วยดักด้วยนะครับเออร์วินเข้าข้างในติดเหมือนกันครับน้ำพาดตอเรสตอเรสไปเองครับข้างในนุ่นมีเมสันเมาส์โอ้โหจะคืนแลมพาดครับโดนปิเก้ดักเป็นบอลของแมนยูครับวันวิสาก้าออกยาวครับโรนัลด์โรนัลด์เลสโดเลสไมค์แล้วครับโดเลสไม่อยู่ให้บูโน่แล้วกัน3คนครับสีแดงโอ้โหสีน้ำเงินเพียบเลยยังไปต่อได้ครับคว่ำไปครับโรนัลโดยังได้อยู่ที่มาติสออกมาเบคแฮมครับมีกำลังเสริมนะครับออกมาซ้ายเออร์วินเปิดเข้าไปด้านน้อยวิกเกอร์เคลียร์มาแถว2มีมาติสเก็บได้ครับมงชงไปบูโน่จอร์จินโญ่ก็ช่วยเหมือนกันครับอ้าวพลาดเลยครับดูดิเกอร์เบคแฮมจ่ายดียังไม่ถึงโรนัลโดนะครับเคลียร์ออกมาครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับเป็นโอกาสบุกของเชลซีบ้างครับจอร์จินโญ่ออกมาที่ฮาเวิร์ดฮาเวิร์ดให้ที่ตอเรสฝากไว้ที่แลมพาร์ดมาที่จอร์จินโญ่โอ้โหวิ่งเป็นหน้ากระดานไปครับแลมพาร์ดจอร์จินโญ่ยิงเองเปล่าไม่ยิงครับไปที่เมาส์โอ้ติดมือซ้ายของดีเนสันไม่ได้ครับเอ้าแล้วเคลียร์กลับมาแบบนี้จอร์จินโญ่ตอกส้นมาอุ้ยไม่เข้าทางเพื่อนครับบีบหัวใจเหลือเกินเอาละครับต้องเกมรับต้องแน่นด้วยนะครับอย่าเสียเพิ่มนะฝั่งเชลซีดักได้ขึ้นเกมไม่ดีครับทด1นาทีอาจารย์เป่าหรือยังยังไม่เป่าเป่าสิยังไม่เป่าครับยังไปต่อได้บอลฉลับจุกไปจุกฟรีไปครับโอ้โหโดนน้องชายจุกฟรีไปครับผมจังหวะสุดท้ายจบที่0ประตูต่อ2นะครับ45นาทีแรกครับเชลซีของคุณเต้ย0นะครับแมนยูของคุณพีช2นะก็ของบอลพยายามทำเกมขึ้นไปนะครับคุณเต้ยมีโอกาสยิงไป1ครั้งเองนะแล้วก็คุณพีชก็มีโอกาสยิงไปแค่2ครั้งนะครับแต่ก็เป็นประตูทั้ง2ครั้งเลยนะครับแต่เกมยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับมาชมกันอีก45นาทีครับรอบรองชนะเลิศแข่งในเกมเนี่ย8นาทีนะครับเสมอต่อเวลาพิเศษถ้าเสมออีกก็ดูจุดโทษนะครับมากแล้วครับชิงแป๊ะชิงแป๊ะชิงแป๊ะสุดท้ายโดนดักครับเดี๋ยวตอนเลสครับเคลซีมาบ้างครับแลมพาร์ดหน้ากระดานมาแล้วเมาส์แลมพาร์ดเมาส์ข้างหน้ามีครับไปแล้วตอนเลสบอลแรกเป็นยังไงสวยแล้วยิงลูกเดียวโอ้ยจังหวะมันสุดท้ายมันลื่นไปหน่อยฮะโอ้โหแต่ก็ยังได้ยิงนะครับแต่ไม่เข้ากรอบอะเฉียดไปนิดเดียวจับบอลแรกดีแล้วนะครับแต่จังหวะยิงนี่นะครับเสียหลักล้มไปโอ้โหไม่โดนมือไม่โดนอะไรทั้งสิ้นครับไม่ได้เตะมุมด้วยยังเบิกสกอร์แรกไม่ได้ครับคุณเต้ยอยู่มาทางขวาครับวันวิซาก้าไปยาวๆโรนัลโดเก็บไม่อยู่ครับเข้าทางดูดิเกอร์เอาดีฮาเวิร์ดครับซิกแซกมาตอเรสตอเรสคืนฮาเวิร์ดครับโดนกระแทกยูเนเลิฟเก็บเบคแฮมไปครับบูโน่ฟานเดสให้แรดฟอร์ดมาอีกแล้วครับโดเลสโดเลสโดเลสเลสเลสอ่ะย้อนมาบูโน่เลสหาตัวชิงแล้วบูโน่ยิงเองติดเซฟปีเตอร์เช็คคือถ้าเข้าวุ้นพลาดไปก็โดนชิงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลงไปรับต่ำเนี่ยก็อาจจะโดนยิงใจได้นะครับยังดีที่ปีเตอร์เช็คนะครับผมเซฟได้ดอกนี้แต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของคุณพีชนะครับบูโน่ฟานเดสครับเรียกเบคแฮมมาเบคแฮมน่าจะยิงไหมไม่ยิงเราเปิดนะเบคแฮมเอาจับยาวย้อนมาบูโน่ครับบูโน่ยัดสั้นๆเรียบๆวันวิสาก้ายิงยัดเข้าไปติดบล็อกครับเข้าทางเอาเบิร์ตเฟเล่แล้วจะสวนได้หรือเปล่าครับออกมาที่เฟอร์นันโดตอเรสครับหาตัวฝากครับฮาเวดฮาเวดคืนที่ตอเรสโอ้ยเต็มหน้าปิเก้เลยครับแต่บอลเข้าทางตอเรสครับ
ยัดเข้าไปด้านในสุเก้รวบรวมสติเล่นต่อครับเอาเอ็ดออกมาซ้ายอ้าวไปฉลับพวกเดียวกันเองแล้วคว่ำไปเลยฮะโอ้โหหงายท้องไปเลยฮะแม่เสียของไปเลยครับเชลซีไปจ่ายติดนักแข่งพวกเดียวกันเองนะครับเป็นบอลของแมนยูครับคุณฮิสได้บุกขึ้นมาปิเก้ลำเลียงบอลขึ้นมาครับมาติสเบิ้ลเข้าไปด้านในครับบูโน่ฟานเดสยัดแรดฟอร์ดให้โรนัลด์แรดฟอร์ดโดนแลสมาอีกแล้วครับโดนแลส3ประตูต่อ0-6แล้วแกชิ่งแม่นเหลือเกินนะชิ่งสั้นๆเนี่ยโอ้โห1-2 1-2 1-2 3โอ้นับ9 1 2นับใหม่1 2นับต่อไป1 2 3 4 1โอ้ย1 2 1 2 1 2 3ครับลูกชิงของคุณพีซนี่หมดจดชิงแม่นซะด้วยนะชิงระยะสั้นๆ3-0ไปแล้วครับตอนนี้ต้องหยุดเกมแล้วครับมีทีเด็ดตัวไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับฝั่งเชลซีของคุณเต้ยนะครับลุดกุลิตครับลงมาอีมอร์ไวเนอร์ครับแล้วก็โรมาลูลูกาคูครับ3ประสานหน้านะครับจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับมาเวลาก็ยังพอมีนะครับเหลือประมาณเกือบที่จะครึ่งชั่วโมงในเกมนะครับลูกูลิตครับไปที่ไวเนอร์ดู3ประสานหน้าใหม่ของคุณเต้ยครับมาแล้วกูลิตไวเนอร์กูลิตเอาบ้างครับกูลิตตักคืนลูกาคูหัวลูกนี้เข้าไปแล้วโอ้โหสัมผัสแรกเปลี่ยนโลกเลยครับโรมาลูลูกาคูโอ้เอาแล้วครับไม่แน่ไม่นวลแล้วครับเชลซีคุณเต้ยครับได้ประตูตีไข่แตกจากลูกากูครับนี่3ประสานตัวสำรองครับทำเกมชิงกันมาป้อแปะป้อแปะแล้วลูกุลิตครับงัดลูกนี้ให้กับลูกากูแปะคอร์ทแท็กอินเข้าไปครับจังหวะพอดีเป๊ะเลยนะครับงัดเราไม่ต้องจับครับนี่เป็นสัมผัสแรกของลูกากูเลยนะครับ1ประตูต่อ3ครับต้องการอีก2ประตูเพื่อตีเสมอครับฝั่งของคุณเต้ยนะครับฟังคุณพีซก็ส่งไมเคิลอเวนลงมาด้วยนะครับแต่โรนัลโดกับแรดฟอร์ดก็ยังอยู่นะครับ3ประสานถอดบูโน่ฟานเดสออกไปนะครับเอาละครับลูกากูกูลิตให้ลูกากูเข้าซ้ายครับงัดคืนกูลิตครับตอบแทนลูกเมื่อกี้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับกูลิตจังหวะคล้ายๆเดิมเลยนะครับแต่สลับฝั่งกันนะฮะคนจ่ายเนี่ยเป็นลูกากูตักคืนกูลิตครับตอบแทนเมื่อกี้นะแต่กูลิตยิงไม่เข้าครับไม่ได้ประตูที่2ครับเชลซีคุณเต้ยเล่นงานกันด้วยจังหวะทำชิงหน้ากรอบเขตโทษนะครับ3ประสานหน้าคล้ายๆกันครับแผนการเล่นถึงแม้ว่าจะต่างกันนะแต่ว่าการยืนก็คล้ายๆกันเลยครับการทำเกมก็คล้ายๆกันนะฮะโอเว่นป้ายทีนึงครับแรดฟอร์ดให้ไม่ผ่านครับเอาละครับโอกาสของคุณเต้ยได้ทำเกมขึ้นไปครับแลมพาร์ดให้แวนเนอร์เอาละครับคายกล7ดาวครับเทพเจ้าดาวเหนือมาแล้วไปแล้วเป็นแผงกระดานอ้าวลูกากูทำเสียของโดนคุณพีทบ้างนะครับไปโอ้ต้องเรียกเพื่อนครับเรียกกำลังเสริมครับเบ็คแฮมมาจ่าติดหลังจอจินโยครับเข้าทางแลมพาร์ดเอาแล้วครับเทพเจ้าดาวเหนือมาอีกครั้งนึงครับคายกล7ดาวลูกากูไปเองแล้วครับลูกากูโอ้ยจับยาวไปหน่อยลูกากูนี่ก็ใช้กับฟูคเลอร์ได้ทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกูร่างฟีเจอร์ร่างไหนก็ตามนะครับผมเอามาเล่นกับฟูคเลอร์แมนยูก็ได้เช่นกันนะฮะเก็บได้อีกครั้งนึงครับเชลซีบอลไม่ถึงกูลิตครับเวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับกดดันก็อยู่ที่กูเต้ยแล้วครับตอนนี้ตามหลังอยู่โอเว่นแรดฟอร์ดจับแล้วยิงลูกนี้4ประตูต่อ1ครับมาคัสแรดฟอร์ดโอ้โหทำชิงอะไรจะแม่นยำขนาดนั้นครับแล้วชิงบางครั้งแบบชิงแบบงัดด้วยนะครับเนี่ยดูครับชิงแบบงัดด้วยนะครับจังหวะกดต้องพอดีแล้วก็น้ำหนักต้องพอดีเหมาะเจาะจริงๆนะฮะไม่งั้นเนี่ยแรงไปก็เข้ามือของประตูบ้างอะไรบ้างนะครับนี่โอ้โหเหมาะเจาะครับ 4-1 ฮะคุณเต้ยตีใครแตกหน้าก็โดนยิงหนีไปอีก1ลูกครับเวลายังพอได้ลุ้นนะ10นาทีในเกมก็แมตช์ละ8นาทีนะครับก็ยังถือว่ายังได้ลุ้นอยู่นะครับอย่ายอมแพ้ไปต่อครับแลมพาร์ดแวนเนอร์ให้แลมพาร์ดป๋าแลมไม่ยิงป๋าแลมป๋าแลมจะชิงกับอ้าวยังได้อยู่ครับเฟเดหักมาข้างในครับจอร์จินโญให้กูลิตบังแล้วพลิกหมุนกูลิตให้แลมพาร์ดยังได้อยู่แลมพาร์ดฝืนเปิดหักเข้าไปด้านในลูกากูหาวันไม่เจอเข้ามือของดีมิเดซันคู่นี้ตั้งใจทำชิงกันมากเลยนะจะชิงเข้าประตูกันเลยหรือเปล่าหรือจะชิงเลี้ยงบอลเข้าประตูมาแล้วครับโอเว่นแรดฟอร์ดโอเว่นอ้าวโอเว่นดับเบิลทัชทีนึงแล้วแรดฟอร์ดโอ้ย5ประตู
ูต่อ1ครับแล้วแกไม่ได้แบบชิ่งสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม4สุ่ม8นะครับผมสำหรับคุณพีทเนี่ยคือสังเกตว่าจังหวะได้เปรียบจริงๆค่อยคืนนะครับดูจังหวะแรดฟอร์ดจังหวะนี้นะครับวิ่งตีคู่ขนานไปกับน่าจะเป็นดาวิดลุยนะครับดูครับชิงดอกนี้นะครับแล้วดาวิดลุยเนี่ยวิ่งประกบแรดฟอร์ดไปนะครับเหลี่ยมเนี่ยถ้าไม่ได้เปรียบจริงๆไงไม่ชิงคืนนะครับไม่ใช่ว่ากดสุ่ม4สุ่ม8ชิงไปชิงมาป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนะฮะดูจากที่ผ่านมานี่คือเสียบอลยากนะครับจังหวะชิงดาวิดลุยครับเอาไม่อยู่นะครับเอาเลยครับสกอร์เท่าไหร่ไปแล้วครับเนี่ย5ประตูต่อ1ครับโอ้โหคุณเตยนี่ก็เป็นแชมป์เก่าตั้งแต่ในเปส2020นะครับมาพลาดท่าซีซั่นนี้ในรอบรองหรือเปล่าครับบอลไม่ฟาวด้วยนะครับบอลออกข้างไปแต่ก็ต้องสู้กันเต็มที่ครับทุกๆวินาทีครับไม่ใช่ว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วยอมถอดใจมันก็กระไรอยู่นะฮะนะครับมีหยุดเกมช่วงท้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ใจในรายละเอียดนิดนึงฮะถึงแม้ว่าสกอร์จะห่างแต่คุณเตยนี่เปลี่ยนครบแล้วนะครับเปลี่ยน3ตัวรวดแล้วนะครับเดวิดบิ๊กแคมถูกถอดออกไปครับสกอตแม็กทูมิเน่ครับส่งลงมาสัมผัสสนามหน่อยนะครับกูลิตได้โอกาสช้าครับแม็กทูมิเน่เอาละครับได้บอลแล้วไปโอเว่นแลนฟอร์ดโอ้ยยิงหาบอลไม่เจอตั้งใจทำชิ่งเกินไปหรือเปล่าโรนัลโดแลนฟอร์ดโรนัลโดยังไปต่ออีกครับยังชิ่งไม่เลิกครับไปโดแลสโดแลสแลสโดโอ้โหจ้า6ประตูต่อ1โอ้แล้ว6ลูกของคุณพีซเนี่ยเป็นแรดฟอร์ด3โรนัลโด3นะครับแฮตทริก2คนดูฮะเกิดมาเพื่อชิงเพื่อสิ่งนี้เลยครับคู่นี้แต่ชิงแล้วแม่นแล้วได้จบแล้วได้คมเนี่ยต้องยอมรับคุณพีซเลยครับแมตช์นี้ดูครับมากันแค่2คนนี้ก็เพียงพอแล้วครับเกมลุกถึงแม้ว่าทั้งคู่จะใช้เซนเตอร์3คนก็ตามนะครับบางจังหวะชิ่งเนี่ยดักจังหวะชิ่งลำบากเหลือเกินครับเดี๋ยวคงต้องจัดซีซั่นห้ามชิ่งหมดทุกเวอร์จบครับรอบรองชนะเลิศนะครับผมระหว่างฟูลเคลอร์เชลซีของคุณเต้ยนะครับผมของบอล 49% มีโอกาสยิงไป4ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งได้มา1ประตูนะครับส่วนคุณพีซยิงไป8ครั้งเข้ากรอบ8ครั้งได้มา6ประตูเลยนะครับไม่ได้ชิงเก่งอย่างเดียวด้วยนะครับผมยิงคมด้วยสำหรับแมตช์นี้นะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับก็เป็นฟูลเคลอร์แมนยูของคุณพีซนะครับเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกเข้าไปชิงกับฟูเคเลอร์บาเยิร์นของคุณบดนะครับติดตามรับชมเลยนะครับคู่ชิงซีซั่นนี้ถือว่าเป็นการเข้าชิงครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ